สิ้นลายราชันฆ่าไม่ตายน้องโอโดนสาดอาวุธน็อกยกแรกเสียแชมป์วันมวยไทยโจนาธานแฮกเกอร์ตีผู้ท้าชิงชาวอังกฤษพลิกล็อกน็อกราชันฆ่าไม่ตายน้องโอฮามามวยไทยกระชากแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทไปครองในศึกวันไฟใน9ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันเสาร์ที่วันที่22เมษายน2566เกมเดือดตั้งแต่ระฆังดังและเป็นแฮกเกอร์ตี้ที่ทิ้งขวาเข้าเต็มคางส่งน้องโอลงไปกองนับ8และพอลุกขึ้นมาได้แฮกเกอร์ตี้ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยรัวหมัดชุดใหญ่น็อกเอาไปได้ตั้งแต่ยกแรกแฮกเกอร์ตียังได้รับโบนัส 100,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 3.5 ล้านบาทด้วยเช่นกันกันชัยตอบเองไขข้อสงสัยละเอียดยิบปมแชทปริศนาพ่ออีกคิวของจริงหรือปลอมหนุ่มกันชัยออกโรงตอบเองไขข้อสงสัยแบบชัดๆ2มุมปมแชทปริศนาพ่ออีกคิวใช่แชทจริงหรือแชทปลอมลั่นลองวิเคราะห์กันดูเป็นที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลกับกรณีแชทปริศนาของพ่ออีกคิวซึ่งในแชทนี้เป็นบทสนทนาของคุณพ่ออีกคิวที่ได้สอนลูกชายอีกคิสวถึงเรื่องผู้หญิงโดยในแชทดังกล่าวมีข้อความว่าพ่อจะบอกคิวว่าพ่อตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่ก่อนจะมีแฟนคนแรกเลยว่าพ่อจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ยังไม่เคยผ่านใครมาก่อนเท่านั้นคิวจึงภูมิใจในตัวแม่ตาได้เลยว่าแม่มีพ่อเพียงคนเดียวและยังไม่เคยผ่านใครมาก่อนรวมทั้งไม่เคยผ่านใครๆมาตลอดชีวิตจนถึงทุกวันนี้อาจจะเป็นความคิดที่คิวไม่เห็นด้วยก็ได้ครับเพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่พ่อก็ยังคิดของพ่ออย่างนี้ถ้าคิวจะเห็นด้วยพ่อจะดีใจอย่างที่สุดเลยเพราะวันหนึ่งคิวเป็นผบ.ทบ.หรือผบ.อะไรมีคนนินทาภรรยาผบ.ว่าอย่างนั้นอย่างนี้คิวจะอายเพื่อนอายเจ้านายอายลูกน้อยไหมก็แล้วแต่คิวนะครับพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าแชทดังกล่าวใช่แชทจริงหรือแชทปลอมกันแน่ล่าสุดวันที่21เมษายน2566พิธีกรชื่อดังหนุ่มกันชัยออกมาตอบเองไขข้อสงสัยละเอียดยิบสองมุมว่าแชทพ่ออีกคิวที่ถูกพูดถึงนี้ใช่แชทจริงหรือไม่โดยหนุ่มเผยว่าด้วยเรื่องของแชทปริศนาล่าสุดผมได้คุยกับคุณแม่ของน้องจีจี้ถึงกรณีของแชทที่มีการพูดคุยและเป็นประเด็นกันอยู่ว่าเป็นแชทจริงหรือแชทปลอมคุณแม่น้องจีจี้ยืนยันกับผมว่าแชทนี้น้องจีจี้เคยนำมาให้คุณแม่ดูก่อนที่น้องจะเสียชีวิตประมาณ1ปีและเป็นข้อความเดียวกันคุณแม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายชายน่าจะแคปแล้วส่งต่อให้น้องจีจี้ดูตอนมีปัญหากันในครั้งนั้นทางน้องจีจี้จึงได้นำแชทนี้ส่งให้คุณแม่ดูเพื่อปรึกษาคุณแม่อีกทีครับส่วนอีกด้านหนึ่งทางผู้ใกล้ชิดกับครอบครัวของฝ่ายชายได้ชี้แจงกับทางทีมข่าวของโหนกระแสว่าไม่เคยมีแชทนี้หลุดออกไปจากครอบครัวและไม่ใช่แชทของพ่อฝ่ายชายแน่นอนส่วนแชทนี้จะจริงเท็จประการใดลองวิเคราะห์กันดูนะครับขอบคุณ Facebook หนุ่มกันชัยว่ายน้ำจับมือไทยออยเปิดกิจกรรมช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำปีที่สีว่ายน้ำร่วมกับบมจ.ไทยออยและเทศบาลนครแหลมฉบังเปิดโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำปีที่4ตั้งเป้าเยาวชนแหลมฉบังว่ายน้ำเป็นลดความสูญเสียจากการจมน้ำว่ายน้ำร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนและเทศบาลนครแหลมฉบังเปิดโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำปีที่4ประจำปี2566ที่สระว่ายน้ำเทศบาลนครแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี
โดยมีพลเอกคณิษฐ์พิพิธวณิชการที่ปรึกษาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยและประธานบริหารโครงการพิเศษพร้อมด้วยนายจิรเมธธนกุลอธิโรธประธานภาคกลางหนึ่งนายอรโรธวิสุทธาวรวงศ์ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคมบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนและนายสันติสิริตันหยงรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการโค้ชช้างศึกเปิดฟรีคลินิกสอนทักษะฟุตบอลเยาวชนที่เมืองขุนแผนพลเอกธนิษฐ์กล่าวว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนและเทศบาลนครแหลมฉบังเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงริเริ่มโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อให้เยาวชนจำนวน300คนได้เรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำกับบุคลากรของสมาคมและนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อช่วยลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางน้ำนายอรโรธเผยว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการดูแลสังคมรวมถึงส่งเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำให้กับเยาวชนไทยเพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำเป็นปีที่4ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งกิจการของบริษัทขณะที่นายสันติกล่าวว่าถือเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้ฝึกฝนทักษะการว่ายน้ำลดความสูญเสียซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบังรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนส่งเสริมประชาสัมพันธ์โครงการไปสู่เยาวชนเพื่อได้รับทราบข่าวอย่างทั่วถึงตลอดจนเข้าร่วมโครงการสำหรับโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำปีที่4ประจำปี2566ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น9เดือนตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนโดยแบ่งการสอนให้กับเยาวชนอายุตั้งแต่7ถึง14ปีออกเป็น2ช่วงเวลาจำนวน10ชั่วโมง